ในรายการคริสจ็อบของเราในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราก็กำลังพูดถึงเรื่องของการถามทางบอกทางกันสักนิดหนึ่งครับเพราะถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจหรือพนักงานในบริษัทแล้วต้องบอกทางให้ฝรั่งเดินทางมาที่ตำแหน่งที่เราอยู่หรือตำแหน่งที่เราตั้งอยู่เนี่ยนะครับบางครั้งจะใช้แต่ Google Maps อาจจะไม่ได้นั่นเองครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเรามาลองดูสิ่งแรกเลยก็คือฝรั่งเนี่ยนะครับเขาจะต้องมาบอกก่อนเลยครับว่าเขาหลงทางนั่นเองครับโอ้หลงทางพูดยังไงล่ะครับถามเขาสิ Where are you now อยู่ไหนWhere are you now We are lost You lost what ไม่ใช่เขาไม่ได้ทำอะไรหายแต่ I lost จะแปลว่าฉันแพ้อะไรบางอย่างใช่ไหมหรือฉันสูญเสียอะไรบางอย่างแต่ถ้า I am lost แปลว่าฉันหลงทางนั่นไงฮะLost ที่จริงแล้วจะแปลว่าแพ้นะฮะอย่างเช่น Man U lost ก็เกณฑ์รายงานข่าวนะครับผมก็คือ Man U แพ้เกมแรกในฤดูกาลนะครับ Lost ก็แปลว่าทำหายก็ได้นะครับเช่น I lost my bag นั่นเองนะครับ I lost my bag ก็คือทำกระเป๋าหายแต่ถ้า I am lost แปลว่าอยู่ในสภาพของการหลงทางนั่นเองครับพอฝรั่งหลงทางเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการถามอยู่ที่ไหนแล้วล่ะก็ Where are you now นั่นเองครับ Where are you now ซึ่งวันนี้นะครับถ้าเราอยากจะบอกว่าเราอยู่ใกล้ๆสถานที่แห่งหนึ่งเราจะพูดว่ายังไงดีล่ะครับWe are nearly Phongphet Junction Nearly Phongphet Junction I'm near Phongphet Junction พี่มันไม่ใช่ nearly มันต้องใช้คำว่า near เห็นไหมล่ะครับว่าไปใช้คำว่า nearly อันนี้ไม่ถูกนะครับหลายคนไปเข้าใจว่า nearly แปลว่าใกล้นั่นเองครับผมบอกไม่จริงนะฮะที่จริง nearly ความหมายแท้ๆของมันเป็นคำว่าเกือบนั่นเองครับบางคนก็บอกมันก็น่าจะแปลว่าใกล้ได้นะคะลองดูนะครับ I nearly died ที่จริงแล้วต้องแปลว่าฉันเกือบตายแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันใกล้ตายความหมายไม่เหมือนกันนะจ๊ะดังนั้นคำว่า nearlyแปลว่าเกือบเหมือนกับคำว่า almost นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือแล้วคำว่าใกล้ๆก็ต้องใช้คำว่า near นั่นเองครับ near บางคนเคยเห็นคำว่า nearby ไปออกเสียงว่า nearby เพราะเห็น nearly ก็เป็น nearby nearly ใส่สระ e แต่ถ้า nearby ใส่สระ i นะครับ nearby แปลว่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้และนี่ก็คือภาษาอังกฤษง่ายๆแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ที่เราสามารถเอาไปใช้ได้อย่างสนุกสนานในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวโลกนะครับและถ้าอยากจะทราบภาษาอังกฤษแบบนี้เพิ่มขึ้นอย่าลืมไปติดตามผมคริสโตเฟอร์ไรท์ในรายการ Chris Jobs ที่ออกอากาศทางช่องไทย PBS ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้ผมลากันไปก่อนสวัสดีครับ